โหลดแอปพลิเคชันของกกต.แล้วหรือยังสมาร์ทโหวตผมโหลดแล้วนะครับได้ประโยชน์มากแล้วก็ได้รู้ข้อมูลของตัวเราเองในวันที่จะไปเลือกตั้งผมลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้ทีนี้มีคนที่เขาโหลดสมาร์ทโหวตแอปพลิเคชันแล้วไปไล่ดูปรากฏว่าที่เห็นอยู่ด้านหลังครับเป็นประวัติเป็นรายชื่อและเป็นภาพของผู้สมัครคนหนึ่งที่เขตหนึ่งกาญจนบุรีในชื่อระบุไว้ว่านางสาวสิริพรเกิดศิลป์ใช่หรอนางสาวสิริพรแต่ภาพมันภาพเป็นผู้ชายตรวจสอบแล้วปรากฏว่าใบสมัครเขียนด้วยลายมือตัวเองจริงๆยื่นกับผอ.กกต.เขต1กาญจนบุรีจริงและเขียนชื่อนำหน้าตรงนั้นว่านางสาวจริงๆครับและพอผู้สื่อข่าวโทรศัพท์ไปพูดคุยตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ก็ได้รับการยืนยันว่าข้อมูลทั้งที่เห็นในใบเอกสารใบสมัครและในแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตไม่ได้ผิดครับ เพราะนี่รูปของเธอจริงๆเธอคือนางสาวสิริพรจริงๆครับภาพดูเหมือนผู้ชายแต่จริงๆเป็นผู้หญิง เธอบอกบุคลิกอาจจะเหมือนคล้ายๆผู้ชายแล้วก็ซอยผมสั้นตามภาพถ่ายที่เห็นใบสมัครแต่ยืนยันว่าไม่มีอะไรผิดครับเธอเป็นผู้หญิงจริงๆใช้นางสาวถูกต้องแล้วจริงๆนะครับอ้าวก็ประชาชนในพื้นที่ก็น่าจะไม่สับสนนะคะเพราะว่าเจ้าตัวเองคงจะไปรณรงค์หาเสียงในพื้นที่แล้วก็คงจะเห็นบุคลิกที่ชัดเจนว่าสรุปแล้วเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนในพื้นที่น่าจะคุ้นเคยน่าจะคุ้นเคยอันนี้คือที่เขต1กาญจนบุรีครับ